เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนะคะก็เป็นตัวแทนไปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยในรอบ11ปีค่ะก็เป็นการเดินทางเยือนของนายกนิวซีแลนด์นะครับหลังจากที่นายกไทยคนสุดท้ายที่ไปเยือนนิวซีแลนด์ก็คือคุณปูผมไปคุณปูนั่นแหละนะครับอันนี้เนี่ยเขามาเยือนไทยหลังจากที่สองท่านเนี่ยเคยคุณทักษคุณเศรษฐากับคุณนายกไปเจอที่เมลเบิร์นเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะรัฐมนตรีนะครับคริสโตเฟอร์ลักซอร์ดนะรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กับคณะก็เดินทางมาถึงท่าอากาศยาน2กองบิน6นะครับซึ่งเป็นการเยือนอย่างที่แจ้งนะครับรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ครั้งนี้ถือเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ11ปีนะฮะจริงๆมันมีโอกาสที่ควรจะได้เจอกันก็คือตอนที่ไทยรับไม้ต่อตอนประชุมเอเปกแต่ว่ามันเป็นการรับไม้ต่อแบบออนไลน์ในยุคนั้นนะครับเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโควิดนายคริสโตเฟอร์นะฮะมีกำหนดเข้าพบหารือนะครับระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะติดตามข้อหารือที่ได้จากการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อมีนาคมปี67แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนทั้ง2ประเทศหารือร่วมกันนะครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคตรวมถึงการกำหนดการลงนามความร่วมมือระหว่างไทยนิวซีแลนด์ฉบับที่2นะฮะในด้านการศึกษาและความมั่นคงและการเยือนครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสของไทยและนิวซีแลนด์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือนะครับทวิภาคีระหว่างกันจริงๆในอดีตเนี่ยนิวซีแลนด์มีบทบาทมากใน2มิติด้วยกันนะครับอันนี้ในรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยคือมันมีความพยายามที่จะทํา FTA และมีความร่วมมือกันโดยนิวซีแลนด์พี่เก๋ให้การสนับสนุนใน2มิติ1ก็คือเราเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้กระบวนการของการปฏิรูประบบราชการของนิวซีแลนด์ซึ่งเขาประสบความสำเร็จมากที่เขาทำในต้นทศวรรษ90ครับและเราก็มีการสร้างความร่วมมือกับคอพอเนี่ยเพื่อศึกษาระบบเสียได้ที่มันไม่เกิดขึ้นนะฮะกับเรื่องที่2เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความร่วมมือในทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของฟาร์มนมเรื่องของ Dairy Products ต่างๆเนี่ยซึ่งณตอนนั้นเหมือนจะตกลงกันได้แล้วนะฮะแล้วก็ทำให้เราสูญเสียศักยภาพตรงนี้ไปเพราะว่านิวซีแลนด์มีบริษัทที่ใหญ่มากที่ชื่อว่าฟอนเทราซึ่งเป็นสหกรณ์นะและเขาอยากที่จะให้เข้ามาให้การสนับสนุนแต่ตอนนั้นมันถูกประท้วงจากผู้ผลิตโคนมไทย NGO ครับที่หาว่าพอมีนมจากนิวซีแลนด์เข้ามาแล้วผู้ผลิตนมเราจะมีปัญหามีการเทนมทิ้งอะไรต่างๆเราเนี่ยแล้วไม่เสร็จแล้วสุดท้ายใครเอาพุงปลาไปกินมาเลเซียครับมาเลเซียกลายเป็นเขาเรียกว่าโนดสำคัญที่รับเอาพาวเดอร์มิลค์ใช่ไหมเป็นตัวที่ได้รับการแปรรูปแล้วเนี่ยเข้าสู่ตลาดมาเลเซียมีการแปรรูปทำอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นเกี่ยวกับขนมและเป็นรีเอ็กซ์พอร์เตอร์รายใหญ่อาจารย์วิโรจน์ถ้าเกิดเสียดายมากถ้าเกิดเราเป็นคนที่กินพวกขนมจากในพวกสหราชอาณาจักรแคดเบอรี่เนี่ยก็ทำในมาเลเซียทั้งนั้นซึ่งตั้งแต่ยุคคุณยิ่งลักษณ์แล้วเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่อง TNZ เสร็จก็คือการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งก็เดินหน้าไปส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับนิวซีแลนด์กับไทยมีความสัมพันธ์อันดีในแง่ของการเรียนเด็กไทยไปเรียนที่นิวซีแลนด์เยอะมากไปเรียนมัธยมเนาะตั้งแต่มัธยมตั้งแต่เรียนประจำแล้วก็ระดับปริญญาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ร่วมกันตรวจแถวทหารกองเกียรติยศนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีคนสำคัญที่มาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกคุณวราวุฒิศิลปะอาชาคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นนะครับนายกไทยก็นำนายกนิวซีแลนด์นะเยี่ยมชมนะครับห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะร่วมกันหารือนะครับทวิภาคีภาครัฐและเอกชนณตึกไทยภักดีบดินทร์นะครับแล้วก็11:30 นายกรัฐมนตรีทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมแถลงข่าวร่วมกันนะครับณตึกสันติไมตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายกนิวซีแลนด์นะฮะนะก็อัปเกรดข้อตกลงเดิมที่ทำไว้แหละพี่เก๋น่าจะไปต่อก็เห็นว่าต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าการใช้ระหว่างกันเป็น3เท่านะฮะและเราควรจะต้องเรียนรู้นะพี่เก๋หลายเรื่องในนิวซีแลนด์นี่น่าสนใจมากนะฮะเป็นประเทศที่ผลิตสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำนมดิบเนี่ยประมาณ 2% ของโลกแต่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำนมดิบที่ตัวเองผลิตได้ประมาณ 23% ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วโมเดลของที่เขาทำเนี่ยมันคือโมเดลของการที่สหกรณ์ตัวฟอนเทราเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเกษตรกร
ขาไม่ได้รับซื้อนะพี่เก๋คือรับซื้อแต่ว่ามีการแบ่งหุ้นกันนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆซึ่งฟอนเทร่าก็จะให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะเสริมศักยภาพต่างๆนะครับในการผลิตพวกคุณภาพของตัวน้ำนมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถแข่งขันได้เหมือนไอศกรีมนอกเหนือจากนี้พี่เก๋ตัวที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เขามากที่สุดก็คือพวกนมเด็กต่างๆซึ่งกินแล้วทรงพลังมีส่วนประกอบนู่นนี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการชี้ให้เห็นว่าเขาใช้วัตถุดิบที่เขามีเนี่ยมาสร้างvalue added ใช่ไหมฮะโดยใช้เทคโนโลยีโดยใช้องค์ความรู้เนี่ยในการทำให้ประเทศเล็กๆมีประชากร4ล้านคนแต่ว่า มีจุดยืนมีหมุดหมายสำคัญในเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจโลกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้และเขาพร้อมมากนะพี่เก๋ผมว่าพี่เก๋น่าจะตอนที่ไปก็น่าจะได้สัมภาษณ์ได้คุยกับคนที่ไปดูไปเจอเหมือนกันแค่ไปดูฟอนเทร่ามาก็ตื่นเต้นแล้วนะครับแต่ว่าเขาพร้อมจะแชร์มากนะพร้อมแล้วก็เฟรนลี่กับบ้านเรามากเฟรนลี่มากนะฮะเนี่ยเขาต้องการที่จะมีการเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น3เท่าภายในปี2588นะครับมีการแชร์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีอาหารนะครับอันนี้สำคัญนะครับที่สำคัญก็คือว่าชวนเข้ามาลงทุนในแลนด์บริดจ์ละนะก็เรียกว่าเชิญชวนนักลงทุนชาวนิวซีแลนด์เข้ามาเพราะคนจีนลงทุนในนิวซีแลนด์เยอะและมีการพูดถึงการอาจจะเปิดฟรีวีซ่าไทยนิวซีแลนด์ด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องขอมามีอยู่ช่วงนึงฟรีจะไปรู้อันนี้อดีตนานมากเลยน่ะนิวซีแลนด์ไม่ต้องขอแล้วสักพักนึงกลับมาขอแล้วเนี่ยอันนี้มีการคุยกันนะครับว่าอาจจะมีการอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราระหว่างกันแล้วก็อาจจะมีการเปิดบินตรงเพราะตอนนี้การบินไทยยกเลิกบินที่ออกแลนด์ไปแล้วนะครับแต่ก็แนะนำนะถ้าใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวนะฮะตอนล่าสุดที่ผมไปทำวิจัยกันกรุ๊ปใหญ่เลยเนี่ยเราไปลงข้างบนเลยแล้วขับรถลงมาสนุกมากใช่ดีฮะควรไปเป็นประเทศที่มีแก่มากกว่าประชากรนะฮะเรามาดูการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติกันบ้างนะคะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลโดยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเนี่ยบอกว่าเตรียมยกเรื่องการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติใหม่โดยจะให้นักวิชาการมาสนับสนุนการทำงานของส.ส.แล้วก็กำชับนะคะห้ามมีสภาล่มอย่างเด็ดขาดค่ะอ้าวซึ่งอันนี้อาจารย์วิโรจน์ก็มีคนที่สนับสนุนบางพรรคการเมืองก็ออกมาแขวะพรรคเพื่อไทยนะที่บอกว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเจ้านักวิชาการมาติวเข้มส.ส.ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นผิดตรงไหนฮะในขณะที่คุณเองก็ไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเมื่อก่อนก็ได้ข่าวอยู่แถวนี้ด้วยตอนอยู่แถวนี้รับเงินเดือนแถวนี้ก็ยังไปรับแถวนั้นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรใช่มีกี่คนเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการที่ไปเดินเข้าออกในพรรคใช่ไหมฮะแต่ไปออกรายการอื่นๆก็ไปในฐานะนักวิชาการที่บอกว่าไม่ได้สังกัดใครกันแน่ครับที่เป็นแอบอยู่แถวนี้เขาก็ชัดเจนนะฮะไม่แล้วที่สำคัญคือแล้วจะไปเทรนจะไปคุยใช่ไหมฮะจะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยนะครับผิดตรงไหนฮะมันผิดตรงไหนก็คืออย่างที่คุณพิสุทธิ์บอกนะครับว่าสสเพื่อไทยยอมรับไงสสเพื่อไทยเนี่ยเป็นสสแบบบ้านนอก อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีแนวคิดหรือว่าวิธีการพูดที่แบบว่ามีหลักการที่เชื่อเฉือนอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนลุคสสและให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเป็นสสที่สามารถพิกลัวเหรอฮะเข้าใจได้กลัวเหรอฮะเดี๋ยวมีอีกพักนึงก็มีวาทกรรมพอๆกับพวกคุณอย่างนี้กลัวเหรอที่คุณไปเทรนเขาอะกลัวคนอื่นก็เทรนบ้างไม่ได้ไงนั่นไงนะฮะผมก็เลยบอกว่ามันผิดตรงไหนในเมื่อนี่คือการยกระดับก็คือการให้ความรู้สสก็เหมือนเรื่องปกติแล้วพี่เก๋ประเด็นคืออย่างนี้หลายครั้งที่ผมมีโอกาสไปคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องเวฟเลนส์บางอย่างเท่านั้นเองเราไม่ได้หมายความว่า the way ที่เขาเขียนคือนักการเมืองเนี่ยมันด้อยไปด้อยค่าเขาแล้วก็ด้อยค่านักวิชาการที่จะไปเทรนในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ไปคุยเนี่ยพี่เก๋สิ่งที่ได้คือมันสองทางนะเรารู้บางเรื่องเราสามารถให้เขาได้แต่เขารู้บางเรื่องซึ่งเขาก็ให้เราได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่ามองในแง่ลบถูกไหมฮะเราก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องมาแฝงเขาบอกว่านักวิชาการที่ไปช่วยเพื่อไทยเนี่ยชอบแอบไม่กล้าเปิดตัวกลัวเนี่ยเป็นนักวิชาการแบบบอกว่าพวกนี้นายแบกนางแบกยังดูดีซะกว่าทำไมเป็นนักวิชาการไม่กล้าเปิดหน้ามาเลยสิก็อยากให้ผมพูดไหมฮะที่ไปสมัครสวกันไว้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่อยู่กับพวกคุณน่ะนะซึ่งเขาบอกห้างสังกัดพรรคการเมืองจริงๆกล้าพูดไหมว่าตัวเองเนี่ยไปในฐานะที่สนับสนุนพรรคการเมืองไหนตัวเองอ่ะพวกที่คุณเตรียมที่จะลงสมัครสวทั้งสายสื่อมวลชนบ้างทั้งสายนักวิชาการบ้างนะเกย์กันมาเพื่อให้เลือกตัวเองท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะรอดูแล้วกันคือเอางี้คุณจะออกไปเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไม่มีปัญหาหรอกอยากจะอวยอยากจะเสนอพรรคจะช่วยสนับสนุนพรรคไหนผมคิดว่าเป็นสิทธิ์
นะคุณก็สามารถทำได้อะมันไม่มีใครว่าถูกไหมแต่ประเด็นก็คือว่าคุณไปด้วยเหตุผลที่ว่าคุณบอกว่าพรรคของคุณเนี่ยกำลังถูกรังแกคุณก็เลยต้องไปช่วยแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยไม่มีผมไม่เห็นมีใครรังแกถ้าพวกคุณมาแซะอยู่ตรงนี้ทั้งวันน่ะมีชีวิตอยู่ด้วยการด้อยค่าคนอื่นไปเรื่อยๆนี่เหลือเป็นวิธีการที่จะทำให้พรรคของคุณณวันหนึ่งเนี่ยนะฮะจะขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้สันดานแบบนี้รอชาติหน้าครับแต่ว่าเขาก็พร้อมจากไปอย่างเป็นผู้ชนะนะอาจารย์วิโรจน์เนี่ยล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวไปถึงก่อนไปถึงตรงนั้นนะคุณวิสุทธ์บอกว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานในสภาของพรรคเพื่อไทยรอบนี้คุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าเพื่อไทยเห็นด้วยนะแล้วเพราะว่าต้องการให้การทำงานเนี่ยมันมีความทันสมัยมีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้คุณวิสุทธ์ก็มาย้ำอีกนะคะว่าการปรับการทำงานของส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยห้ามมีสภาล่มโดยเด็ดขาดนะครับนะห้ามมีสภาล่มแต่ระวังบางพรรคเขาไม่ยกมือให้นะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่คุณตรงความหมายว่าคุณพิธาลิ้มเจริญให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเดลี่นิวส์ใช่กับเดลี่นิวส์ยูทูบเนาะเป็นยูทูบนะครับก็พูดถึงเหมือนกับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกรังแกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเขาพูดถึงว่าพรรคก้าวไกลมีเจตนารมณ์ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไปซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตรงกันของทุกฝ่ายเพียงแต่ว่าวิธีที่จะไปของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะใช่ฮะก็คนในบางพรรคเวลาไปหาเสียงก็บอกยกเลิกบางคนก็บอกว่าแก้ไขอะไรต่างสร้างสิ่งเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันไปทั่วเป้าหมายไม่ตรงกันหรอกครับแต่ละคนในพรรคก็ยังไม่เหมือนกันเลยฮะนะฮะนะแล้วก็เนี่ยก็ยอมรับความจริงนะฮะใช่ไหมว่ามันมีการเล่นแท็กติกตัวนี้จริงๆสร้างความสับสนจริงๆอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะฮะค่ะคุณพิธาพูดถึงสิ่งที่ศาลมีคำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคมนี้น่าสนใจบอกว่าศาลให้หยุดนะใช่ไหมใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าคุณพิธาบอกว่ายกตัวอย่างคำขึ้นมาเช่นคำว่าฝ่าไฟแดงคำว่าลักขโมยหรือคำว่าฆาตกรรมในกฎหมายมันปรากฏอยู่ในหลายมาตราหลายฉบับแต่สัดส่วนมันไม่เท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ31มกราคมมีไว้เพื่อจะป้องกันขอให้หยุดการกระทำเสียก็จบกันถ้าคุณไม่ทำต่อก็คือจบแต่สำหรับอันนี้ก็คือบอกว่ามีไว้ประหารก็คือยุบพรรคค่ะเขาพูดเหรอฮะศาลว่าจะยุบพรรคคุณก็ยังไม่มีนะฮะประเด็นคือในสิ่งที่มีการยื่นร้องตอนนั้นนั่นแหละฮะก็คือศาลบอกให้หยุดการกระทำแล้วก็มีเหตุผลให้เห็นนะชี้ให้เห็นแล้วก็ไอ้สิ่งที่ผมชี้มาตลอดอะว่าคุณเล่นให้ผู้ช่วยสสไปพูดหาเสียงไปพูดอย่างโต้ควงไปพูดอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาสั่งให้ห้ามแต่สิ่งที่กกต.เขานำเสนอขึ้นไปเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงนะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะผมมีความรู้สึกว่าพรรคก้าวไกลโดนเตือนมาหลายรอบแล้วว่าก่อนจะมีคำวินิจฉัยอย่าออกมาใช่ไหมแหลมอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่หยุดอ่ะก็ยังจะทำต่อก็ยังพยายามที่จะสร้างความเข้าใจผิดต่อใช่ไหมก็มันคนละประเด็นกันนะครับแล้วตอนนี้คือไปไกลบอกว่าพยายามตีความนิยามของคำว่าล้มล้างอะไรต่างๆมากมายว่าล้มล้างคืออะไรเนี่ยผมก็เลยงงว่าอ้าวถ้าคุณไปดูคำร้องที่กกต.ยื่นไปกับสิ่งที่คุณกระทำมันไม่ได้สิ่งที่คุณกำลังอธิบายในตอนนี้เลยนะคุณลองย้อนกลับไปในสิ่งที่รัฐศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในวันนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเอาสิ่งที่คุณกระทำต่างหากบนเวทีเนี่ยมาเขียนอยู่ในคำวินิจฉัยโอ้โหพี่เก๋มีเยอะมีเยอะตามโซเชียลเนี่ยหาได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะทุกวันนี้มันเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะหลักฐานที่เคยทำมาเนี่ยมันไปย้อนหาอ่านได้เลยนะแล้วก็คำพิพากษาก็เขียนค่อนข้างละเอียดในต่างกรรมต่างวรรคกันนะคุณพิธาเนี่ยพยายามจะอธิบายนิยามของคำว่าล้มล้างนะคะว่ามันเป็นคำพูดที่รุนแรงมากล้มล้างในนิยามของคุณพิธามันมี4ความหมายความหมายแรกก็คือรัฐประหารล้มล้างอันที่2ก็คือสมคบคิดกับรัฐบาลต่างชาติเพื่อประโยชน์ของต่างชาติอันที่3ล้มล้างในแง่ของการแบ่งแยกดินแดนและความหมายที่4ก็คือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนั่นคือวิธีคิดของคุณพิธานั่นคือความเห็นของคุณพิธายอมรับนะว่าตลอดช่วงเวลาการหาเสียงเนี่ยคุณพิธาตัวคุณพิธาเองสำหรับผมนะไม่ได้ล้ำเส้นอะไรอพาร์ทฟอร์มไปติดสติ๊กเกอร์ซึ่งผมคิดว่านั้นไม่ใช่ประเด็นถูกไหมประเด็นมันก็คือองคาพยพคุณไปทำอะไรกันที่กราวเวิร์กเนี่ยนั้นเป็นอีกเรื่องนึงทีนี้นี่เป็นมุมมองของคุณพิธาทีนี้คุณพิธาก็ต้องไปดูมุมมองของทางฝ่ายที่เขาถือกฎหมายไว้ด้วยว่าเขาก็จะมีคำวิเคราะห์ใช่ไหมฮะในประเด็นต่างๆเนี่ยอย่างไรนะฮะไม่แต่ว่าผมกำลังสงสัยว่าสิ่งที่ออกมาพูดตอนนี้เนี่ยมัน
มันเป็นคนละบริบทกับคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาในเมื่อตอนปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นลักษณะของการแก้ต่างมากกว่าจะพูดว่าคุณจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้จากสิ่งที่ศาลให้คุณทำถูกไหมแล้วในแง่ของการที่จะสิ่งที่พูดตอนนี้มันกำลังปลุกใจมากแต่ว่าเดี๋ยวเราโดนยุบแน่เลยยุบเราต้องโตกว่าเดิมแบบนี้เขาไปสองทางไงหนึ่งก็คือแปะป้ายไว้ก่อนว่าฉันคิดอย่างนี้หลักการฉันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเธอกล่าวอ้างหรอกแต่อีกด้านหนึ่งก็พร้อมที่จะไปพักใหม่แล้วก็มาเที่ยวไปบอกชาวบ้านเขาว่ายักษ์ลงยักษ์ไหลอะไรประมาณนี้อารมณ์แบบนี้ครับ376ได้ยังก็ไปบอกกันเลยนะเดี๋ยวสวทำไมนะเดี๋ยวมาใช่ไหมเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้แน่นอนเดี๋ยวนี้เราติดต่อครบหมดแล้วเกินแน่นอนอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมฮะเอาภูมิใจไทยมาสิโอ้ไม่ให้หนูไปอยู่กับแมลงสาบดีแล้วเนี่ยครับปากแต่ละอย่างแจ๋วคุณพิธาให้สัมภาษณ์พิเศษรอบนี้นะคะบอกว่าการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่ว่าย้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดขึ้นมา 4-5 รอบแล้วตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนอนาคตใหม่ทีนี้มาเป็นก้าวไกลก็คือเราจะชินชากับความปกติในระบบแบบนี้หรือนี่เป็นคำถามจากคุณพิธาคุณพิธารู้ได้ไงว่าเขาจะยุบพรรคเขาอาจจะไม่ยุบแต่เขาอาจจะทำให้กรรมการบริหารพรรคต้องรับผิดก็ได้ถูกไหมคือแต่ตามหลักการเนี่ยผมก็เชื่ออยู่เสมอพี่เก๋เพราะว่าพรรคการเมืองทุกการพรรคการเมืองเนี่ยมันมาจากประชาชนประชาชนไปลงสมัครเป็นสมาชิกอะไรสารพัดใช่ไหมฮะการยุบพรรคมันหมายถึงการทำให้เสียงของประชาชนในจุดนั้นหายไปแต่ถ้าพรรคนั้นมีปัญหามันก็คือมันเกิดจากการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคณะผู้บริหารหรือตัวบุคคลผมในเชิงหลักการมันควรจะมุ่งไปถึงตรงนั้นในตรงนี้เห็นด้วยก็คือถ้ามันมีคนทำแล้วมันมีปัญหามันเกิดการตัดสินใจผิดพลาดคุณก็ต้องรับผิดชอบไปในฐานะคณะกรรมการส่วนบุคคลพักยังต้องอยู่เพราะว่ามันมีเสียงของประชาชนที่คอยสนับสนุนนั้นลบล้างไม่ได้นะฮะแต่ว่าผมก็สงสัยว่าที่คุณกำลังสื่อสารอะไรบอกว่าขอให้ประชาชนสื่อสารไปยังผู้มีอำนาจว่าเรากลับมาอยู่ในระบบกติกาเดียวกันแชร์อำนาจแข่งขันกันถ้าคราวนี้ผมได้ดีกว่าก็คือผมชนะพอผมเป็นนายกมาบริหารประชาชนไม่พอใจแล้วคราวหน้าคุณมีวิธีคิดที่ดีกว่าเขาก็จะกลับไปเลือกคุณถ้าเกิดผมทำได้ผมก็ได้2สมัยถ้าผมทำได้อีกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานก้าวหน้ากลับมาก็กลายเป็น3สมัยนี่คือสิ่งที่ผมตลกมากพี่เก๋แล้วผมคิดว่ามันสร้างและนี่คือสิ่งที่คุณพิธาย้ำอยู่เรื่อยๆว่าผมได้คะแนนมาเป็นอันดับ1ผมต้องได้จัดรัฐศาสตร์101นี่คือระบบการเมืองการปกครองแบบรัฐสภาคุณได้ดับ1จริงแต่คุณไม่เกินครึ่งพรรคเดียวเดี๋ยวนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ501 51กับ100มันไม่เกิน250ถูกมั้ยมันไม่เกินครึ่งของสภาซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอย่าเอาคอนเนเทชั่นผิดๆเนี่ยไปเที่ยวบอกประชาชนว่าฉันได้ที่1ฉันต้องได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลคุณจัดตั้งรัฐบาลน่ะคุณจัดได้อยู่แล้วแล้วจัดได้มั้ยล่ะก็เสียงอีกข้างนึงมันเทไปทางนั้นน่ะแล้วทั้งที่คุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยคุณจะต้องมียุทธศาสตร์ยังไงที่จะให้คนมาสนับสนุนโหวตคุณมากที่สุดพี่เก๋จำคุณชาดาในสภาได้มั้ยบอกจาก300นโยบายเนี่ยขอนโยบายเดียวคุณถอยตรงเนี้ยใช่พร้อมที่จะร่วมก็ไม่ทำคุณก็ไม่ทำทีนี้เมื่อคุณไม่ทำเพราะคนที่เขาเลือกมาสู่อีกส่วนหนึ่งในสภาเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของคุณเนี่ยแล้วเขาไปรวมกันเองไม่ใช่ความผิดเขานะที่อย่าลืมนะฮะหลายคนไม่ทราบเลยว่าอาจารย์วิโรจน์วันที่หลังจากเลือกตั้งพวกเราพร้อมดันคุณพิธาเป็นนายกยกมือให้กี่ครั้งเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยยกมือให้กี่ครั้งไม่เคยแตกแถวนะครับด้วยความเคารพนะมีท่านสสหลายท่านในพรรคก็บอกว่าใช้คอนเน็กชันส่วนตัวเท่าที่มีกับสวเนี่ยไปคุยให้ด้วยคนพรรคคนเพื่อไทยไปช่วยเจรจาให้ด้วยคุยสวให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เมื่อคุณรวมไม่ได้คุณทำตัวคนเองแล้วจะให้ยังไงล่ะคนอื่นเขาก็ไปรวมและอย่าลืมนะมันก็เป็นไปตามข้อตกลงใช่ไหมว่าอันดับหนึ่งถ้าก้าวไกลไม่ได้อันดับสองก็เป็นเพื่อไทยส่งไม้มีวิดีโอที่คุณพิธาบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องให้พรรคเพื่อไทยไปรวมเขารวมแล้วทุกคนที่มารวมด้วยจะจัดตั้งรัฐบาลบอกไม่เอาคุณคุณก็รู้สภาพอยู่แล้วนี่ว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นหนึ่งกระบวนการในระบบรัฐสภานี้รัฐศาสตร์วันองวันทุกคนเรียนหนังสือก็ต้องรู้หมดว่ามันก็ต้องออกแนวนี้ถูกไหมฮะแล้วถ้าไม่ออกแนวนี้จะให้ออกแนวไหนอาจารย์วิโรจน์ล่าสุดนะกับรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยการเลือกตั้งในปี62เพื่อไทยได้เป็นอันดับ1เพื่อไทยก็ไม่ได้รัฐบาลเขารวมกันได้มากกว่าใช่ไหมอันนั้นยิ่งน่าตลกยิ่งกว่าเพราะสูตรคำนวณอ่ะ
เพิ่งออกมามันออกมาที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วอันนั้นน่ะยังน่าจะวิพากษ์วิจารณ์มากกว่ารอบนี้คุณรู้ทั้งรู้ว่ากฎเกณฑ์ที่คุณเข้าไปเล่นเนี่ยมันคืออะไรถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ควรเล่นตั้งแต่ day 1ถ้าคุณคิดว่าเขาก็อย่างนี้แหละพี่ระบบรอไว้ก่อนก็สไตล์แบบนี้ซึ่งมีปัญหาก็แก้ปัญหาในระบบกันไปก็เท่านั้นเองนะฮะถ้าจากนี้ไปคุณก็ต้องรู้ว่าในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยในแง่ของการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญคุณก็ต้องมีส่วนร่วมให้เต็มที่ใช่ไหมฮะแล้วผมก็คิดว่าไม่แปลกอะไรจะมีลุงไม่มีลุงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่ามันทำให้ประชาธิปไตยเดินหน้าได้ไหมมันอาจจะไม่ได้เดินไปเป็นสุดริมทิ่มประตูอยากที่คุณอยากให้เป็นแบบ liberal democracy แบบในตะวันตกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าณวันนี้ทหารไม่อยู่แล้วระดับหนึ่งผมเชื่อว่าคุณวิพากษ์วิจารณ์การทำงานรัฐบาลอะไรทำได้ในเชิงนโยบายแต่ยอมรับนิดนึงในลึกๆว่านี่คือส่วนระยะเวลาของสิ่งเรียกว่า transition การเปลี่ยนผ่านซึ่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ consolidation ขอให้ระบบมันทำงานให้มันทำงานและจนทุกคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงของประชาชนมันมีความหมายถูกไหมฮะแล้วคุณก็ต่อสู้กันอย่างที่คุณพิธาพูดนั่นแหละก็ต่อสู้กันในระบบใช่ใช่ไหมฮะให้มันทุกคนอยู่ในเกมเดียวกันทุกคนอยู่ในเกมเดียวกันมันก็จะได้จบมันไม่ใช่เกมศีลธรรมฉันดีกว่าเธอเธอดีกว่าฉันฉันเป็นคนดีกว่าเธอเธอเลยเป็นคนไม่ดีอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยให้มันจบไปเลิกที่จะฉันสู้กับใครเนี่ยเลิกก็ทีเถอะก็ให้มันเดินหน้าไปตามกระบวนการแล้วก็วัดกันที่ผลงานตรงนี้แหละนะครับน่าจะสำคัญที่สุดพี่เก๋ลองถามหน่อยไม่มีลุงเนี่ยแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งแบบปกติแล้วมีการสลับสร้างขั้วกันแบบนี้เพื่อให้ได้เสียงข้างมากเป็นเรื่องปกติยังไงก็เป็นเรื่องปกติต้องยอมรับเถอะอาจารย์วิโรจน์ง่ายสุดนะถ้าเราย้อนกลับไปนะในยุคหลังจากพลังประชาชนพอขั้วของนายกสมชายจับขั้วไม่ได้จะได้ไหมก็จะเป็นขั้วคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมาใช่ไหมก็มีฝ้าของใช่ไหมกลุ่มของที่เราเรียกว่ากลุ่มภูมิใจไทยซึ่งเดิมใช่ไหมอยู่ในพลังประชาชนแยกออกมาคุณวิทายังบอกด้วยนะคะว่าเกมในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเกมที่ทำได้มากที่สุดก็คือการแชร์อำนาจกันและแข่งขันว่าใครจะเอาชนะใจพี่น้องประชาชนได้มากกว่าทุกอย่างมีวัฏจักรของมันนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าวิตกจริตจนเกินไปพอมันฝืน17ปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็เดินเป็นวงกลมก็คือทะเลาะกันนองเลือดรัฐประหาร2ครั้งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นประเทศอื่นเขาเดินไปข้างหน้าแต่ประเทศไทยยังวนอยู่ในลูปเหมือนเดิมนี่เขาเดินไปข้างหน้ากันแล้วไงครับคุณทวงพรเราเดินไปข้างหน้ากันแล้วนะเราไม่ได้วนอยู่กับอดีตแล้วนะครับทุกคนก็นี่ตั้งรัฐบาลมาแล้วรัฐบาลคุณเศรษฐาก็มาด้วยความชอบธรรมเสียงในสภาก็โหวตมาได้แล้วอะไรฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือวิธีการทำงานของพรรคเขาด้วยแหละผมคิดว่ามันไม่ได้สร้างมิตรเลยมีแต่สร้างศัตรูรายวันสร้างศัตรูมากขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะสำหรับเขาเนี่ยพี่เก๋การชนะมีอยู่ทางเดียวคือเขาต้องเบ็ดเสร็จแล้วถามว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยในวิธีคิดเขาที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนซึ่งคุณมีพื้นที่ให้คนคิดต่างไหมเพราะเท่าที่ผมเห็นในวาทกรรมของคุณเนี่ยคนที่คิดต่างกับคุณมีอีวิลหมดนะเป็นคนไม่ดีหมดนะสู้น้อยกับคุณหมดเลยนะซึ่งการไปด้อยค่าในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถามจริงเถอะอนาคตมันเกิดความแตกแยกมากขึ้นในใจวิโรจน์เพราะว่าใช่แล้วมันต้องการความช่วยเหลือกันน่ะพี่เก๋นักการเมืองเขาเชื่อเฉือนนะแต่ถึงเวลาเขาก็เชื่อเฉือนกันอยู่ในกรอบแต่ถึงเวลามันต้องร่วมมือโทษนะมันคือเลือดมันก็ต้องทำงานร่วมกันเพราะเป้าหมายมันคือเอานโยบายของตัวเองไปสู่ประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์คือสิ่งที่นักการเมืองพยายามทำในณวันนี้ผมกำลังมองว่ากำลังเอาทางสายกลางให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆพยายามมันไม่ใช่แบบว่าฉันต้องเป็นแบบซ้ายตกขอบแบบฉันเท่านั้นแต่ว่าการที่หาจุดร่วมตรงกลางให้ได้มากขึ้นเท่าไหร่ต่างหากตัวนี้มันจะได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่มากที่สุดแล้วต้องคิดในเชิงนโยบายให้เป็นด้วยพี่เก๋มันง่ายไงมันคิดแบบอุดมคติแบบสุดริมทิ่มประตูอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมแต่พอถึงเวลาที่มันจะทำมันก็เป็นอีกอย่างนึงผมดูกรณีเนี่ยเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ตัวดิจิตอลวอลเล็ตโดยเฉพาะของคุณสิริกัญญาเนี่ยเราจะเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นอารมณ์ของคนที่อาจจะไม่เคยทำอะไรมาก่อนถูกไหมก็มีอยู่5ทางก็บอกมัน5ทางพอถูกก็บอกเห็นไหมเป็นแม่หมออย่างนั้นอย่างนี้นิดทำอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าผมถามย้อนกลับกันมีผู้ชราอยู่ในที่คุณนโยบายของพรรคคุณเนี่ยมีเบี้ยคนชรา 3,000 บาทในประเทศไทยมีคนอายุเกิน60ประมาณ12ล้านคนลองคิดดูต่อปีเนี่ยคุณจะเอาเงินมาจากไหนถึงที่สุดแล้วคุณก็ต้องเอาเงินมาด้วยวิธีการแบบนี้แหละไม่ใช้งบประมาณก็ต้องไปกู้คือบางเรื่องอย่าวิพากษ์วิจารณ์ให้มันเกินซะจนมันทำใหมันดูถูกสติปัญญาระดับหนึ่งอ่ะพี่เก๋เพราะว่ามันไม่ยังมีพื้นที่ให้กับคนที่ทำงานเลยไงถูกไหมว่ามันจะต้องเจอกับ
อะไรบ้างมันต้องเจอกับระบบราชการมันต้องเจอกับข้อจำกัดและเขาจะต้องหาวิธีการในการที่จะเดินหน้าต่อไปให้ได้ใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาพยายามถามกลับกันถ้าคุณมานั่งตรงนี้คุณจะทำยังไงแล้วแต่ละอย่างที่คุณวิพากษ์วิจารณ์ออกไปพี่เก๋อย่าลืมนะคุณจะกลายเป็นเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ที่วิจารณ์ได้หมดวิจารณ์ทุกเรื่องแต่ถึงเวลาคุณมานั่งเนี่ยคุณจะไม่มีผลงานอะไรเลยเพราะมันก็จะไปติดในสิ่งที่คุณพูดไว้นั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าเลิกด่าคนอื่นนะแต่เหลือพื้นที่คิดเผื่ออนาคตให้กับตัวเองบ้างอารมณ์อรวยระดับหนึ่งเฟรนลี่ระดับหนึ่งเรื่องไหนไม่จำเป็นหรือเรื่องไหนมันมีเหตุมีผลก็ฟังคนอื่นเขาหน่อยแต่ถ้ามันเกินเหตุไปคุณจะวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นไปได้นี่ไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์วิโรจน์พูดถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตส่งท้ายเบรกนี้กันสักหน่อยนะคะมีการสำรวจความคิดเห็นโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะคะก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะแล้วก็เกือบ 70% เนี่ยหวังว่าโครงการนี้จะมาแบ่งเบาเรื่องค่าครองชีพได้ค่ะอันนี้ก็โดนท่านละฮะด้อยค่าว่าเป็นโพแบบเหมือนโพกักกากอะไรเงี้ยนะมาสนับสนุนเพื่อไทยอ๋อเหรอคนที่เราพูดถึงไปเมื่อตอนแรกนะครับนะฮะก็ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดกระบวนท่าอะไรมากนะพี่เก๋ให้ 10,000 บาทคนได้ 10,000 บาทเขาก็ต้องมองว่ามันก็จะต้องถูกเอาดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่ได้แล้วมันก็ต้องเอาไปใช้นั่นแหละแล้วจากคุมตัวอย่าง 1,400 คนก็บอกว่าเงื่อนไข 18.1% เห็นว่าเหมาะสมมาก 40.9 บอกค่อนข้างเหมาะสมก็คือรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ 60% เห็นว่าเหมาะสมในการแบบนี้นะครับแล้วคิดว่าควรดำเนินการต่อไปถึง 57.5% แต่ว่าอาจจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขบ้าง 31.9% นะครับแล้วที่สำคัญนะครับถามว่า Digital Wallet สามารถแบ่งเบาภาระในครัวเรือนได้ยังไงแล้วพบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหม 40.9% ระบุเลยนะครับว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมาก 21.4% บอกว่ามีประโยชน์ในระดับมากที่สุดนะแล้วถามต่อว่าคิดว่าถ้าได้รับเงิน 10,000 บาทจากรัฐบาลจะใช้เงินเพื่อสิ่งใดคน 50.4% บอกว่าต้องการใช้ Digital Wallet เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันถึง 50.4%ซื้อสินค้าทั่วไป 25.7% คือคนที่มาวิจารณ์แต่วิโรจน์เป็นคนแค่ 1% ที่ถูกตัดออกจากระบบแล้วก็เราก็ถูกตัดออกแต่ผมยินดีนะที่คนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะได้เอาไปใช้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นวิธีการกระตุ้นใช่ไหมพี่เก๋เพื่อให้สต็อกต่างๆที่ค้างอยู่เพื่อให้ศักยภาพของการผลิตเนี่ยมันเดินหน้าไปได้แล้วที่สำคัญคือคุณก็จะไปบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวนายทุนได้ประโยชน์ไปอ้างว่าเนี่ยนะเป็นดิจิตอลทรูวอลเล็ตขอโทษนะฮะไอ้7-Eleven เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ากลุ่ม CP เขาเป็นคนผลิตสินค้าทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วนะครับพอคนไปซื้อของถ้าจะไปซื้อของในเซเว่นจริงๆเนี่ยมันก็เกิดให้ก่อให้เกิดการผลิตเช่นกันคนที่เอาของไปวางในเซเว่นก็ได้ประโยชน์แม้แต่พนักงานในเซเว่นอาจารย์วิโรจน์ก็ได้ประโยชน์เช่นกันพี่เก๋มันก็มีข้อมูลอยู่นะอย่างเช่นเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีร้านโชว์หวยอยู่ประมาณ 443,123 ร้านมีเซเว่นอยู่ 14,545 สาขาก็คิดดูแล้วกันแล้วก็อย่างที่พี่เก๋พูดไงว่าเซเว่นเนี่ยเขารับของคนอื่นมาขายส่วนหนึ่งใช่ไหมเขามีเปอร์เซ็นต์ที่เขากินมันก็เหมือนกับร้านโชห่วยนั่นแหละก็ต้องไปรับมาร้านโชห่วยไปรับมาจากไหนครับผมไปหาข้อมูลดูเนี่ยส่วนใหญ่หาจากยี่ปัวซาปัวยี่ปัวซาปัวในความหมายนี้คืออะไรสมัยนี้เป็นแมคโครโรตัสหมดแล้วนะฮะนะส่วนที่ส่งโดยตรงโดยเฉพาะกับร้านขนาดเล็กเนี่ยอาจจะมีพวกเครื่องดื่มซึ่งเขามีสายส่งอยู่ค่อนข้างที่จะละเอียดแต่สินค้าอื่นเนี่ยเขาไม่ส่งไงถ้าคุณไม่ได้ซื้อมาเป็นขนาดใหญ่สิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นจากการให้เม็ดเงินตรงนี้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือสำหรับผมนะต้องให้ผู้ผลิตทุกเจ้าเนี่ยหรือว่าผู้ที่ขายเนี่ยทุกเจ้าเข้าหมดผมว่ารายใหญ่ก็ควรเข้าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันจะไปเปิดเขาเรียกว่าให้เกิดการแข่งขันทางราคามากขึ้นเพราะว่าในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปร้านธงฟ้าร้านธงฟ้าคืออะไรก็คือไอ้12 24เจ้าสัวเนี่ยแหละวิ่งเข้าไปส่งให้ธงฟ้าถูกไหมฮะมันเลยทำให้ไม่เกิดการแข่งขันทางราคาแต่ถ้าทุกวันนี้ Digital Wallet บอกว่าคุณไปใช้ที่ไหนก็ได้มันจะเกิดการแข่งขันในเชิงราคาในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาถูกไหมฮะโชห่วยเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันรอบนี้เป็นไปได้ไหมล่ะเราตอนผมอยู่อังกฤษนะพี่เก๋
โชห่วยมันโดนปัญหาแบบนี้แหละใช่ไหมมันเจอพวกเทสโก้เล็กๆเจอมาเซนส์เบอรี่เล็กๆอะไรพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไปรวมตัวกันแล้วก็สร้างแบรนด์ที่เราเรียกว่าเป็นโคออปขึ้นมาแล้วพยายามที่จะบอกว่าฉันขายสินค้าสดที่มาจากพื้นที่และรัฐก็ให้สิทธิประโยชน์เขาในการขาย24ชั่วโมงกับพวกมอร์แดนเทรดขาย24ชั่วโมงไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเนี่ยเปิดโอกาสแบบนี้ให้เขาปรับตัวด้วยต้องแข่งกันด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องการให้เกิดการแข่งขันทางราคาผู้บริโภคจะต้องได้ประโยชน์สูงที่สุดจากเม็ดเงิน 10,000 บาทตัวนี้นะเพราะฉะนั้นจะร้องแร่แห่กระเชออะไรก็แล้วแต่นะว่าผูกขาดโทษนะครับอย่างที่พี่เก๋บอกมันซื้อมันก็ต้องซื้อจากผู้ผลิตอยู่ดีใช่เงินมันก็เข้ากระเป๋าผู้ผลิตแล้วถามว่าถ้าคุณไม่แฮปปี้กับการที่เงินมันไปเข้ากระเป๋าผู้ผลิตแล้วบอกว่าเป็นทุนนิยมเนี่ยนะฮะเป็นทุนนิยมผูกขาดเนี่ยขอความกรุณาพวกท่านไปเปิดโรงงานกันเดี๋ยวนี้เลยฮะแล้วก็ทำเป็นสาธารณประโยชน์ไปเลยไม่เอากำไรเอาไหมแล้วที่สำคัญผมถามต่อว่าไอ้ร้านสะดวกซื้อเหล่านี้เนี่ยเขาไม่จ่ายภาษีเหรอฮะเขาก็เป็นบริษัทที่อยู่ในระบบภาษีเขาก็จ่ายภาษีมหาศาลมหาศาลอยู่แล้วด้วยดังนั้นเนี่ย อย่าใจแคบนักเลยครับทีนี้ที่พวกคุณมีปัญหาคือเห็นว่ามันมีการผูกขาดในมอร์แดนเทรดโชห่วยเมื่อกี้ผมเอาตัวเลขให้ดูนะโชห่วยโดยทั่วไปกับเซเว่นมันต่างกันเยอะแต่ในโมเดิร์นเทรดด้วยกันเนี่ย CP เขากินเยอะเซเว่นมันเกือบ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของโชของร้านในสะดวกซื้อที่เป็นโมเดิร์นเทรดหมดมันเป็นเรื่องที่พักของคุณถ้าคุณไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้ไปดูนโยบายของคณะกรรมการคอซะนะฮะแล้วก็ไปปรับตรงนั้นว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีกฎหมายในเรื่องของการกีดกันใช่ไหมฮะเรื่องของการผูกขาดอยู่แล้วทำไมไม่บังคับใช้คุณไปเล่นตรงนั้นแล้วพูดกันในเชิงเทคนิคว่าโอเคถ้าบ้านเราบอกว่าต่อจากนี้ไปใครมีสัดส่วนเกิน 30% 40% หรือ 50% คุณจะมีวิธีการไปบริหารจัดการเพื่อลดหรือยกเลิกการผูกขาดยังไง อย่ามัวแต่พูดโทษนะครับหมาแบบนี้เพราะมันดูถูกสติปัญญาประชาชนมันดูถูกสติปัญญาของคนในประเทศนี้และมันดูถูกสติปัญญาอะไรรู้ไหมพี่เก๋มันดูถูกสติปัญญาตัวเองด้วยคุณต้องยอมรับว่าคุณอยู่ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและคนที่พูดเนี่ยนะคุณก็เคยทำงานคุณเคยทำงานบริษัทที่ขายหนังสือซึ่งก็ต้องรับคนอื่นและกินหัวคิว 50% เนี่ยคุณไม่รู้เหรอว่าระบบมันฟังก์ชันยังไง คุณรู้อยู่แล้วอะแต่คุณก็เอาอินโฟที่เขาเรียกว่าถูกครึ่งเดียวเนี่ยมาปั่นหัวมาปั่นหัวครับแล้วถามว่าทั้งหมดนี้ได้ประโยชน์อะไรเหมือนสงกรานต์นี่แหละครับฝุ่นเยอะอย่างโง่นอย่างนี้ผมก็เห็นคุณก็ไปกันหมดเลยเนี่ยฮะไปไหมเป็นผมงงมากเลยนะเป็นผมถ้าผมบอกว่าเฮ้ยนี่ฝุ่นเยอะอย่างโง่นอย่างนี้รัฐบาลนโยบายผิดพลาดผมก็ไปอีสานไปที่อื่นแล้วนี่ตามเขาตามเป็นเงาเลยไม่แปลกนะเวลาคนถามว่ามาทำไมเนี่ยเพราะว่าไอ้ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคผมก็เห็นวิ่งตามคุณทักษิณไปโผล่ที่ไหนคุณก็ไปโผล่ตรงนั้นน่ะค่ะ เราจะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเขาเคาะแล้วนะคะที่จะมีการขนย้ายกัดแคดเมียมจากสมุทรสาครกรุงเทพชลบุรีไปที่จังหวัดตากในวันที่7พฤษภาคมช่วงหน้าติดตามค่ะเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้